ชอยนี่เป็นลูกสาวคนมีเงินเป็นลูกคนที่สองชอยจะมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็น้องสาวอีกคนหนึ่งทั้งสามสาวนี่หน้าตาดีแต่ช้อยเนี่ยสวยกว่าใครพ่อแม่ก็หวงมากพี่สาวได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีมีชีวิตสุขสบายส่วนน้องคนเล็กก็แต่งกับลูกกำน,นันมีที่นาหลายแปลง ตัวช้อยก็มีคนมาทาบทามหลายคนแต่ช้อยก็ไม่ตกลงกับใครเพราะว่าช้อยแอบรักชอบกับนายเสริมลูกชาวนาที่มีบ้านติดกันเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ช้อยจะรีบวิ่งไปหานายเสริมหนาทีบ้างสิบนาทีบ้างให้แค่ได้พบกันนายเสริมไม่กล้ามาหาช้อยเพราะว่าเจียมตัวเจียมใจตกเย็นนายเสริมก็จะเป่าคลุยให้ช้อยได้ยินเสียง มันช่างเพราะจับใจชอยซะเหลือเกินส่วนพ่อแม่ของชอยก็บอกโอ้ยรำคาญเสียงครุยบ้าอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะว่าอะไรไม่ได้เพราะมันเป่าอยู่บ้านมันชอยเนี่ยมักจะทําขนมห่อข้าวต้มมัดบ้างขนมเทียนบ้างแอบเอาไปให้ที่บ้านเสริมบ่อยๆเสริมอยู่กับแม่สองคนพ่อตายตั้งแต่เสริมยังเล็กๆเสริมไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะว่าโรงเรียนอยู่ไกลแม่ก็หาเลี้ยงลูกตามลำพังไปทำนาก็าต้องเอาเสริมไปด้วยเสริมก็รู้ถึงความทุกข์ยากของแม่พอโตขึ้นไม่โดนทหารเสริมก็ให้แม่อยู่กับบ้านเฉยๆตัวเสริมไปทำนาที่มีอยู่ไม่กี่ไร่เสร็จจากหน้านาเสริมก็จะเก็บพืชผักสวนครัวมากองขายถูกๆหน้าหมู่บ้านแม่ของชอยก็ไปซื้อบ่อยๆเพราะว่าถูกแล้วก็เสริมก็แถมให้ แต่สิ่งที่แม่ของชอยเบะปากใส่ก็ตรงที่เห็นเท้าของเสริมเนี่ยมันใหญ่โตกว่าคนทั่วไปรองเท้าก็ไม่เคยใส่คงจะหาไซส์ใส่ยากเสริมจะนุ่งหางเกงจีนชาวเลสวมเสื้อแขนยาวเก่าๆใส่หมวกที่ขาดแล้วขาดอีกพอได้กันแดดแต่ว่าหน้าตาเสริมก็ดูดีสาวๆก็มารุมซื้อผักกันหลายคนความรักของชอยกับเสริมเนี่ยดูท่าจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อลูกชายเจ้าของเขียงหมูรายใหญ่มาสู่ขอชอยค่าสินสอดนี่แพงลิบริิ้วพ่อกับแม่ของช้อยก็เห็นดีเห็นงามคราวนี้บังคับช้อยให้แต่งไม่ปล่อยไว้อีกแล้วช้อยก็ร้องไห้หนักตัดสินใจหอบผ้าไปหาเสริมแล้วบอกให้เสริมพาหนีคืนนี้เสริมก็ลังเลเป็นห่วงแม่แต่แม่ก็เห็นใจในความรักของลูกแม่ก็บอกไปเถอะแม่อยู่ได้ เรื่องเงียบก็ส่งข่าวให้แม่รู้บ้างก็แล้วกันชอยก็มอบเงินให้แม่ของเสริมจำนวนหนึ่งเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินชอยมีเงินติดตัวมาด้วยทองก็พอมีติดตัวมาหลายบาทเสริมก็บอกว่าเงินที่พี่ขายผักก็พอมีอยู่จะให้แม่ไว้ชอยก็บอกว่าต้องให้แม่เก็บไว้กินนานหน่อยไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไรเสริมก็ร่ำลาแม่แล้วก็ออกเดินทางด้วยเรือพายกว่าจะสว่าง ก็คงจะไปได้ไกลแล้วเสริมมุ่งหน้าไปบ้านน้าชายที่อยู่อีกตำบลหนึ่งจะขอพึ่งใบบุญอาศัยอยู่ที่นั่นสักระยะมีอะไรทําได้ก็จะช่วยทํากว่าที่บ้านช้อยจะรู้ว่าช้อยหนีก็เกือบเจ็ดโมงเช้าแม่ลุกจากที่นอนไม่เห็นช้อยหุงข้าวก็โวยวายพ่อออกมาดูเมื่อไปดูที่ห้องก็เห็นว่าเสื้อผ้าใหม่หายไปก็รู้แน่ว่าช้อยจะต้องหนีตามผู้ชายไปแล้ว แล้วจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายเสริมเพราะว่าเคยมีเพื่อนบ้านพูดให้ฟังว่าเคยเห็นช้อยไปหาเสริมที่นาแต่ว่าพ่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้ถามชอยพ่อก็รีบไปบ้านนายเสริมก็เห็นแม่นายเสริมนั่งกอดเข่าอยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อของช้อยก็ถามอ่ะนี่แม่ยหยไอ้เสริมมันอยู่หรือเปล่าแม่ก็อึกอักก่อนที่จะบอกฉันก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนจ้ะ มันไปตอนไหนก็ไม่รู้แม่ของเสริมต้องโกหกกลัวลูกจะได้รับอันตรายพ่อก็มั่นใจว่าทั้งสองหนีตามกันไปแม่ของช้อยรู้เรื่องก็ด่าช้อยว่าไฟต่ำหนีตามไอ้ตีนโตคนจนไม่รักดีจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคนมือตีนใหญ่ในชาติน,นี้ทั้งชาติมันไม่มีวันจะร่ำรวยรอกลักษณะมันไม่ดีแม่ว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวต้องจ้างคนไปตามหา ลูกทั้งคนจะให้มันไปตกรกรรมลำบากได้ยังไงแม่ก็บอกปล่อยให้มันลำบากให้เข็ดอีลูกไม่รักดีไม่เอาอย่างพี่พี่มันเลยน้องมันก็สุขสบายอยู่บนกองเงินกองทองตัวมันก็มีคนรวยมาขอมันยังไม่นึกถึงอนาคตหนีตามไอ้เถื่อนไอ้สถุนไอ้ตีนโตนั่นไปได้น่าจับมันมาหัวให้หลังลายถ้ากูไม่ได้เป็นคนเบ่งมันออกมาเนี่ยจะตัดมันออกจากกองมรดก ไปหลงรักไอการละกินนีนั่นใดยังไงอีช้อยนะอีช้อยแม่พูดไปก็ร้องไห้ไปผิดหวังในตัวช้อยมากต่อมาไม่นานพี่สาวของช้อยอุ้มท้องกลับมาบ้านหน้าตาบูดบึง้งพ่อแม่ก็ถามว่าทะเลาะก,กับผัวมาหรือไงน้อยก็บอกว่าทะเลาะก,กับมันนั่นแหละตั้งแต่ฉันท้องแทนที่มันจะคอยอยู่ดูแลตอนกลางคืนกลับไปกินเหล้ากับเพื่อนทุกเย็นเลยกลับมาก็ดึกเดิน งานที่ไรก็ไปคุ้มมั่งไม่คุมมั่งมีเงินเยอะก็ไม่ให้ฉันถือเงินจะซื้ออะไรก็ต้องขออย่างกัะขอทานเวลาทะเลาะกันแม่ผัวก็เข้าข้างลูกเขาฉันก็เลยกลับมาบ้านดูสิมันจะมาตามไหมพ่อแม่ก็พูดปลอบใจบอกว่าให้เห็นแก่ลูกเถอะเขามีสมบัติยังไงลูกเราก็มีสิทธิ์จะได้รับส่วนแบ่งมาอยู่บ้านเราให้สบายใจซะก่อนแล้วค่อยกลับเดี๋ยวเขาก็คงมาง้อแหละ ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผัวของนางน้อยถึงได้มาแต่ไม่ได้มารับกบลับหรอกมาบอกว่าให้อยู่บ้านพ่อกับแม่ต่อเวลาคลอดแม่จะได้ช่วยดูหลานน้อยจะได้อยู่ฟืนอยู่ไฟที่นี่บ้านแม่ผัวไม่มีคนดูล้วแม่ผัวก็ไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปเล่นไพ่พ่อผัวก็ต้องคอยคุมลูกน้องที่ไร่อ่ะเดี๋ยวรอให้ลูกโตหน่อยแล้วค่อยกลับพ่อกับแม่ของน้อยก็อึ้งเลย น้อยก็บอกว่านี่จะไม่ดูแลกันเลยเหรอตอนท้องตอนคลอดอะ่ะผัวก็บอกว่ามีเงินให้ยังไม่พอใจเหรอมีงานต้องทําเยอะน้อยก็บอกเห็นวันวนะัน่ะตื่นเก้าโมงสิบโมงถึงไปไรมีแต่พ่อนะไปไปแต่เช้านะหกโมงเย็นพี่ก็ไปกินเหล้าเที่ยงคืนตีหนึ่งถึงได้กลับ ผัวก็ตาวาดยังไม่เกรงใจมันจะอะไรนักหนาวะกะอีแค่คลอดลูกเจ็บท้องก็ตามหมอทำแยมมาก็สิ้นเรื่องจะต้องให้เอาอกเอาใจอะไรกันนักหนาลำคาญอ่ะเอาเงินนี่เก็บไว้ไปแล้วเรื่องมากนักอยู่บ้านไปนานๆเลยขี้เกียจฟังเสียงบน่นแม่กูยังไม่บ่นขนาดนี้เลยเป็นเมียจะมาทำตัวยิ่งกับแม่ได้ไงแม่หน้าเบื่อจริงจริง พ่อของแม่น้อยก็ชักทุนไม่ไหวก็บอกว่าถ้ารำคาญนักก็ไม่ต้องให้มันกลับไปลูกกับหลานขันเลี้ยงได้ลูกเขยถึงได้เงียบเดินออกจากบ้านไปนางน้อยก็นั่งร้องไห้ฉันรู้อย่างเงี้ยฉันไม่แต่งด้วยหรอกแม่น่ะสิเห็นว่าเขารวยก็รีบรับปากฉันก็ต้องตามใจแม่เออเออแม่ขอโทษนะผิดพลาดมาแม่ก็จะไม่ว่าจะยกที่ทางให้เองมากกว่าใคร แต่อีช้อยนี่ทำมันน้ำตาตกกลับมาแม่จะให้แค่ที่มันไม่กี่ไร่เราจะไล่ให้มันไปอยู่กระตอ๊อบอีลูกไม่รักดีอีกหลายเดือนต่อมาพ่อก็ตามหาช้อยจนเจอช้อยกำลังตั้งท้องอ่อนๆในเสริมก็รับจ้างทั่วไปให้ช้อยอยู่บ้านคอยหุงข้าวให้ลุงกับป้าสะพ้ายกินลุงกับป้าก็ออกรับจ้างเพราะว่าไม่มีลูกชอยก็ดูผุดผ่องหน้าตาสดชื่นดูมีความสุข ผิดกับพี่สาวที่นั่งเลี้ยงลูกอ่อนหน้าตาเศร้าหมองผัวก็ไม่มาดูพ่อผัวแม่ผัวก็ไม่สนใจพ่อก็เลยชวนให้ช้อยกลับบ้านช้อยก็บอกว่าก็ว่าจะกลับไปทำไร่ทำนาของเสริมไปอยู่รอคลอดที่บ้านเสริมอีกสองอาทิตย์นี่จะกลับไปถึงหน้าหวานไถแล้วพ่อก็บอกเองจะไปอยู่บ้านไอ้เสริมทำไมบ้านมันหลังเล็กนิดเดียว ชอยก็บอกว่าผัวฉันอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ที่นั่นแหละพ่อพ่อไม่ต้องห่วงหรอกพี่เสริมเขาเป็นคนดีเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบฉันอยากจะกินอะไรเขาก็หามาให้น้ำท่าก็ตักเอาไว้ให้อาบพ,พ่อบอกแม่ด้วยนะว่าฉันคิดถึงพ่อก็เลยตามใจแล้วก็รู้สึกสบายใจที่เห็นลูกดูมีความสุขก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังมาตามเจอชอยแล้วลูกกำลังท้องมีความสุขดีแม่ก็ดีใจ แต่ก็อดค่อนแคะไม่ได้ไอ้ตีนโตมันจะมีปัญญาเลี้ยงลูกหลานเราให้สบายได้สักแค่ไหนรองเท้ามันยังไม่มีปัญญาหามาใส่น้อยลูกสาวก็บอกว่าจนรวยมันไม่สำคัญหรอกแม่ถ้าผัวเอาอกเอาใจเราดีนะเราก็มีความสุขนะแม่ดูอย่างฉันสิผัวรวยแม่ผัวรวยจะไม่เห็นมันมาดูลูกดูหลานมันเลยทองเท่าหนวดกุ้งมันยังไม่เคยเอามาผูกแขนลูกฉันเลย ฉันคงต้องเลิกกับมันนะเป็นไม้ตั้งแต่อายุยี่ห้ามัง้งแม่ก็พูดไม่ออกน้อยก็พูดต่อถ้ามันดีเหมือนพ่อก็ดีฉันน่ะเห็นพ่อนะรักลูกรักเมียเก็บดอกเบีย้ยเก็บค่าเช่านาได้ก็ส่งให้แม่หมดแต่ผัวฉันมันไม่เคยยื่นให้ฉันสักบาทหนึง่งจะเก็บมาให้ก็ตอนก่อนคลอดเท่านั้นเนละฉันน่ะมีแค่ทองตอนแต่งติดตัวกลับมา ฉันอยากจะได้คนดีแค่ครึ่งหนึ่งของพ่อก็พอจะจนก็ไม่เป็นไรอีกไม่กี่วันชอยกลับมาก็พาเสริมมากราบขอขม,มาพ่อแม่ด้วยเงินแค่ไม่กี่พันทองหนึ่งบาทแม่ก็บอกว่าเอาของมึงคืนไปเลยไอ้เสริมไม่ตีนโตไอ้อัป,ปลักษณ์ชาตินี้ทั้งชาติมึงก็ต้องเดินตีนเปล่าไม่มีวาสนาได้ใส่เกือกรอกเสริมก็ก้มกราบไม่แสดงอาการโกรธแต่อย่างใด พ่อก็บอกว่าเอานะ้าแม่วันนี้วันดีก็อวยพรให้ลูกมันอยู่เย็นเป็นสุขจะดีกว่านะต่อมาช้อยก็คลอดลูกเป็นผู้ชายน่ารักน่าชังเช้ามืดแม่ของช้อยได้ยินเสียงเด็กร้องก็รีบปลุกพ่อแม่ก็บอกว่าไอ้เขยเวรลูกกูจะคลอดมันก็ไม่มาบอกสักคำเดี๋ยวกูจะไปด่ามันซะหน่อยน้อยได้ยินก็ดีใจว่าชอยคลอดลูกแล้ว ก็รีบอุ้มลูกสาววัยกำลังสนลงจากเรือนเดินไปบ้านเสริมพ่อแม่เดินไปด้วยก็เจอเสริมกำลังเตรียมที่อยู่ไฟให้ช้อยแม่ของเสริมกำลังหุงข้าวหมอตำแยนั่งเคี้ยวหมากอยู่ข้างๆช้อยกับลูกแม่ของช้อยก็ดา่าไอเสริมอีช้อยมันจะคลอดลูกทำไมมึงถึงไม่บอกกูเสริมก็บอกว่าผมเห็นมันดึกมากแล้วผมไม่กล้าเรียก พอดีรับหมอตำยเขามาอยู่ที่บ้านสองวันแล้วก็กะว่าจะไปบอกเช้านี้แหละจ้ะพ่อก็บอกว่าเออเงียบเงียบเถอะแม่แหม่ได้หลานชายซะด้วยเราได้พระองค์หนึ่งแล้วนะแม่ขออยู่แค่ได้บวชหลานก็พอเดี๋ยวเราไปในเมืองกันไปซื้อของไว้ให้หลานอะซื้อของบำรุงให้ลูกเราด้วยหมอตำยก็บอกว่าของของเด็กอ่อน แล้วก็กระเพาะปลายาจีนนะไอเสริมมันซื้อมาครบแล้วแม่ไอนี่มันอดออมเก่งจริงๆน้อยก็บอกว่าโอ้กระเพาะปลากับยาจีนเนี่ยมันแพงนะขนาดผัวฉันรวยนะ่ยมันยังไม่เคยซื้อไให้ฉันกินเลยนะแม่ก็บอกว่ามันจะซื้ออะไรก็ช่างมันเนะ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อทองมาผูกแขนหลานจะซื้อมงครอบจะได้เปลี่ยนของใช้ของยายมั่งแม่ของเสริมก็ยกกับข้าวมาวางเรียกทุกคนกินข้าว แล้วก็มีอาหารของแม่ลูกอ่อนต่างหากน้อยก็บอกว่าที่บ้านนะ่ะยังไม่ได้หุงข้าวเลยกินที่นี่สักมื้อดีกว่าพ่อก็บอกเออดีนะดูซิมีแกงบอนปลาย่างน้ำพริกนะ่ากินเชียวแกงเลี้ยงหัวปลีก็ไม่ค่อยได้กินน้อยก็รีบตักข้าวส่วนแม่นะ่ะทำเมินแม่ของเสริมก็บอกเออมาเถอะคิดว่ามาให้เกียรติกันกินข้าวด้วยกันสักมื้อนะ กับข้าวบ้านคนจนมันก็มีแค่นี้และจ้ะน้อยก็บอกกินทำแม่แกงบอลมันหอมนะ่ากินนะแม่ก็บอกตะกระมึงอะ่ะแต่เมื่อแม่ได้กินก็รู้สึกว่าข้าวหอมที่บ้านนี้มันนุ่มนวลรสชาติกับข้าวก็อร่อยกินจนข้าวหมดอยากจะเติมข้าวอีกก็เขินน้นอยรู้ทันก็รีบตักเติมให้แม่แม่ก็บอกอินี่เสือกจริงๆ ข้าอิ่มแล้วนี่ถ้าไม่สงสารพระแม่โพศบนะว่าจะเหลือทิ้งนะ่ะข้าจะไม่กินต่อรักแม่ก็มองไปที่ช้อยเสริมก็ตักข้าวป้อนช้อยแม่ให้ช้อยตักเองชอยนะ่ะครึ่งนั่งครึ่งนอนก็กินข้าวด้วยความหิวแล้วก็อ่อนเพลียแม่ก็เห็นเสริมแกะปลาให้ช้อยอย่างระมัดระวังก็รู้สึกว่าช้อยนะ่ะโชคดีน้อยชำเลืองมองก็บอกแม่ว่าเนี่ยผัวที่ดีมันต้องแบบเนี้ย ยอมกินที่หลังบุญของช้อยมันแม่ของเสริมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะดูแลช้อยกับลูกให้ดีที่สุดแล้วจ้ะพ่อขอยิ้มอย่างพอใจอีกหลายเดือนพลอยลูกสาวคนเล็กก็กลับบ้านมาหน้าตาบวมปูดพ่อแม่ตกใจแม่ก็รีบถามพลอยเอ็งเป็นอะไรอ่ะฮะไปทำอะไรมาเนี่ยพลอยก็บอกว่าฉันตบกับเมียน้อยมา ไอ้ยิ่งผัวฉันมันแอบไปได้กับแม่ไม้ฉันจะเลิกกับมันแล้วมันต่อยปากฉันมันเข้าข้างเมียใหม่ทุกคนก็ตกใจพ่อก็บอกมันเป็นยังไงว่าไอ้เขยรวยสองตัวนี่มันทํากับลูกเราได้ดูนอนสิไอ้เขยจนไอ้ตีนโตนะมันกลับจะกขายผักกลับจากนาก็อุ้มลูกเดินบางครั้งก็มาเอาลูกนังน้อยไปเล่นด้วยพาขึ้นขี่คอแต่ไอ้เขยรวยทั้งหลายนี่มัน ไม่เคยโผล่หัวมาดูดำดูดีเลยเออกลับมาอยู่บ้านเราเถอะลูกเอ,อ้ยเดี๋ยวพ่อจะให้คนมาต่อเติมบ้านให้ช้อยกับผัวกับแม่ผัวมันมาอยู่ด้วยเสริมมันจะได้ช่วยดูแลลูกหลานแม่ก็น้ำตาคลอบอกว่าเองไม่ต้องร้องไห้หรอกพลอยลูกเต้าเองยังไม่มีเองไปแจ้งจับมันเลยไอ้ผัวระยำเก็บเงินทองมาบ้างหรือเปล่าล่ะส่วนที่เราจะได้อ่ะ พลอยก็บอกว่าฉันเก็บมาหมดแล้วแต่คงไม่แจ้งความหรอกฉันหอบเสื้อผ้ามันไปโยนทิ้งคลองหมดแล้วล่ะแม่แล้วฉันก็ด่าแม่ด่าพ่อมันด้วยฉันคงไม่กลับไปอีกแล้วละ่ะพลอยในะยังโชคดีที่ผัวให้เก็บเงินก็เลยขวาดมาเกลี้ยงพ่อก็บอกว่าบ้านเราก็มีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากกินทั้งชาติก็ไม่หมดไปต้องไปง้ออะไรกับผัวแบบนั้นหรอก หลังจากนั้นก็มีแต่เขยตีนโตเท่านั้นที่ขยันทำทุกอย่างแทนพ่อตาลูกหลานอบอุ่นแม่ก็เลิกด่าเสริมแม่ของเสริมบกขยันทำงานบ้านทุกอย่างน้อยก็รู้สึกเกรงใจช้อยก็บอกไม่ให้ทำแต่แม่ของเสริมบอกว่ารอให้แม่ทำไม่ไหวสะกก่อนแล้วแม่จะหยุดเองต่อมาพลอยก็แต่งงานใหม่กับพ่อค้าของชำในตลาดชีวิตก็มีความสุขขึ้น ส่วนช้อยก็ท้องลูกคนที่สองส่วนน้อยนั้นเข็ดแล้วเรื่องผู้ชายก็อยู่กับพ่อแม่กับลูกกับหลานยังมีความสุขครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าวัดค่าของคนที่ความจนหรือความรวยให้วัดกันที่จิตใจและการกระทำจะดีกว่าครับ มีเรื่องแปลกๆที่คุณประสิทธิ์เล่าให้ฟังครับคุณประสิทธิ์บอกว่ารู้จักผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อพี่แดงอ่าพี่แดงในเป็นผู้ชายแต่ว่ามีทีท่าว่าจะเป็นแต๋วเป็นคนไม่มีศาสนาทั้งที่พ่อแม่เป็นชาวพุทธปู่ย่าตาทวดก็เป็นชาวพุทธวันหนึ่งพ่อแม่ชวนพี่แดงไปวัดทำบุญฟังเทศพี่แดงเกรงใจยอมไปด้วยแบบเสียไม่ได้ พอเข้าวัดแล้วก็มายกมือไหว้พระสงฆ์องค์เนนเพราะว่าเขาไม่ได้นับถือพ่อแม่พาเขาไปไหว้พระประธานในโบสถ์พี่แดงก็ทำคอแข็งนั่งนิ่งไม่ยอมก้มลงกราบไหว้พ่อถามตรงๆว่าแกตั้งใจจะเป็นคนไม่มีาศาสนาไปตลอดชีวิตเลยเหรอพี่แดงก็บอกว่า,าศาสนาเป็นสิ่งมองมเมาอ้างความศักดิ์สิทธิ์อย่างโน้นอย่างนี้มาหลอกลวงคนโง่เขาไม่ใช่คนที่ใครจะมาหลอกได้ไง่ายๆว่างั้น พ่อก็ท้าทายลูกชายหัวใจแต๋วบอกว่าถ้าศาสนาพุทธเป็นเรื่องกุกขึ้นหลอกลวงชาวบ้านพ่อขอเอาชีวิตตัวเองเป็นประกันแต่ถ้าศาสนาพุทธเป็นเรื่องดีงามจริงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองศาสนาจริงๆขอให้แกเกิดเรื่องบัญญอตาบางอย่างจนเดินทางกลับอเมริกาไม่ได้ชั่วคราวเอาแบบนี้ไหมนะพี่แดงก็พูดอย่างรำคาญบอกว่าเอาอยัางไงก็ได้ว่าแล้วก็พูดออกไปตามที่พ่อพูดนำ ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ไม่ตกใจเรื่องที่พ่อกล้าเอาชีวิตของพ่อเป็นเดิมพันศรัทธาความเชื่อ,อเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นอะไรที่เหลวไหลในความคิดของพี่แดงเย็นวันเดียวกันกลับถึงบ้านที่บ้านพักริมคลองประปาสามเสนปรากฏว่าพี่แดงในคันหัวมากเพราะว่ามีผื่นขึ้นบนหัวที่ผื่นมีขุยข,า,ขาวๆโดนเกาจนช้ำเลือดช้ำหนอง เส้นผมยาวสลวยดำเป็นมันหลุดร่วงไปเป็นพันๆเส้นทำเอาพี่แดงตกใจหน้าซีดประษาสาวประเภทสองที่รักสวยรักงามยิ่งกว่าชีวิตเมื่อพบว่าบนหัวเป็นโรคลึกลับอย่างกระทันหันผมผ้าบริเวณกลางกระมอมร่วงจนเห็นหนังหัวเป็นหย่อมใหญ่เขาก็รีบเคาะประตูห้องนอนพ่อแม่บอกให้รู้ว่าเกิดเหตุประหลาดขึ้นบนหัวจะทำยังไงดีเนื่องจากมันคันมากยิ่งกาวเท่าไหร่ขุยขาวๆเหมือนรังแค ยิ่งมีมากกว่าเดิมอีกทั้งหนังหัวก็เป็นแผลกราดหนองแล้วด้วยพอเห็นแวบเดียวรู้ทันลูกเป็นขี้กลากอย่างรุนแรงชนิดเฉียบพลันทำให้ลูกอับอายจนไม่กล้าออกจากบ้านกำหนดเดินทางจะกลับสหรัฐภายในไม่กี่วันข้างหน้าก็ต้องระงับด่วนระยะแรกๆพี่แดงเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคเกี่ยวกับหนังศีรษะเพราะว่าผิดอากาศเคยอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นสบายเมื่อพอเจออากาศร้อนขึ้นอย่างในเมืองไทย หนังหัวก็รับไม่ไหวเขามีเงินสดติดตัวจำนวนมากก็ขอแรงญาติิให้ช่วยขับรถพาไปรักษาหนังหัวที่คลินิกชื่อดังเคยมีโฆษณาทางสื่อต่างๆว่าเก่งมากเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะแต่ยิ่งรักษายิ่งแย่หนักกว่าเก่าวหัวหูเริ่มเน่าผมร่วงจน90%กลายเป็นคนหัวล้านพ่อของพี่แดงเห็นเป็นโอกาสเหมาะก็เอ่ยเตือนความจำเขาว่าวันนั้นที่ไปวัดด้วยกันน่ะ เคยตั้งสัตสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์จำได้ไหมว่าพูดอะไรออกไปบ้างพี่แดงพยักหน้าจำได้พ่อก็พูดเกร่งขึึมบอกว่าเห็นหรือยังว่าพ่อของแกมีชีวิตเป็นปกติสุขส่วนแกมีอันเป็นจนกระทั่งเดินทางกลับสหรัฐไม่ได้เชื่อหรือยังเราว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนามีจริงพี่แดงก็บอกว่ายังไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าหากว่าหัวของเขาหายจากโรคประหลาดในวันพรุ่งนี้ เขาถึงจะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงศาสนาไม่ใช่เรื่องที่หลอกลวงใครเขาพร้อมจะนับถือแล้วก็ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางศาสนาถ้าหัวเขาหายดีทันตาเห็นพ่อแม่พาเขาไปที่วัดแห่งนั้นอีกคนหนึ่งชวนไปกราบนมัสการหลวงปู่ที่พ่อกับแม่ให้ความเคารพเลื่อมใสกราบนมัสการเรียนให้หลวงปู่ได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายหลวงปู่ก็ยิ้มใจดีแล้วก็บอกพ่อของพี่แดงให้ตักน้ำมนต์ในโอ่งบนกุฏิมาแก้วหนึ่ง เอาน้ำมนต์ไปประพรมศีรษะลูกชายด้วยมือของพ่อเองหลวงปู่เพียงแต่หันหน้ามองทางมาทางพ่อเท่านั้นเสรยจสับท่านก็บอกสบายแล้วหมดเรื่องทุกร้อนกันแลกลับบ้านได้แล้วลูกหลานเย้ยพี่แดงก็เล่าให้คุณประสิทธิ์ฟังบอกว่าตอนพ่อประพรมน้ำมนต์มีกระเซ็นของน้ำมนต์กระทบหนังศีรษะเขารู้สึกเย็นช่ำชุม่มเหมือนกับมีไอน้ำแข็งเป่ามากระทบอาการปวดแสบปวดร้อนและคันแสนคันบนหัวนี่หายไปเหมือนเดิม เราปฏิหารลงจากกุฏิหลงปู่เอามือคลำดูก็รู้สึกสบายที่หนังศรีรษะไอ้ที่เป็นผืนหนาแล้วก็มีขุยขา,ขาวๆหายไปไหนหมดก็ไม่รู้กลับไปบ้านหลบหน้าหลบตาผู้คนหกเจดวันปรากฏว่ามีเส้นผมผุดขึ้นใหม่เต็มศรีรษะจับดูก็รู้สึกเหมือนกับคนเพิ่งจะโกนผมเสร็จแล้วผมกำลังขึ้นเขาก็เลยหั่นเส้นผมยาวๆทิ้งทำให้ผมสั้นเสมอกันทั้งหัว แม้ว่าจะสูญเสียเส้นผมดำเป็นมันยาวสลวยแต่ก็สบายใจจริงอย่างที่หลวงปู่บอกเพราะรู้ว่ามีผมขึ้นใหม่ไม่กลายเป็นคนหัวล้านแน่ๆตอนนี้พี่แดงเชื่อสนิทที่เดียวว่าศาสนาในดีจริงพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีอิทธิปาฏิหารเหนือธรรมชาติจนแทบไม่น่าเชื่อ เพราะฉะนั้นสาวประเภทสองอย่างเขาจึงยอมรับนับถือและปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่อย่างไรก็ตามการเป็นชาวพุทธเต็มตัวของพี่แดงนี่ไม่เกี่ยวกับการเป็นคนชอบไม้ป่าเดียวกันเพราะสิ่งนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเขามันจะเกิดจากกรรมอะไรก็เหลือวิสัยที่เราท่านจะรู้ต่อมาเขาก็หาซื้อวิกผมราคาแพงมาสวมใส่ปิดบังศีรษะชั่วคราวเมื่อพ้อาย มีเส้นผมเหมือนชาวบ้านแล้วพี่แดงก็รีบซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับสหรัฐโดยด่วนเนื่องจากมีงานในโรงพยาบาลที่นั่นรอเขาอยู่พ่อแม่ของพี่แดงก็โล่งอกโล่งใจสิ้นกังวลด้วยรู้ว่าตัวสามารถช่วยลูกให้เป็นคนมีศาสนาได้สมประสงค์เรียกว่าตายก็นอนตายตาหลับเรื่องของพี่แดงนี่ผู้รู้หลักนักปราชญ์คนหนึ่งบอกว่าชาติก่อนพี่แดงก็ไม่มีศาสนาเหมือนกับชาติปัจจุบัน การไม่มีศาสนาเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจตัวเองทำให้เขาผิดลูกผิดเมียชาวบ้านจนเป็นเรื่องปก,อปกติในชีวิตประจำวันตายจากความเป็นมนุษย์ก็ตกนรกหมกไหม้ยอยู่นานพอสมควรเมื่อได้เกิดใหม่อีกคำรบหนึง่งเศษกรรมที่เคยผิดลูกเมียคนอื่นบันดาลโดนใจให้เขามีจริตนิสัยเป็นหนุ่มหัวใจสีม่วงแล้วก็ไม่นับถือศาสนาบัดนี้เขามีศาสนาเป็นสาระที่พึ่งแล้วเชื่อว่าชาติหน้าฉันใด เขาคงจะพ้นจากความเป็นสาวประเภทสอแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ